และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับผู้ขับขี่ที่ใช้รถเกียร์ออโต้ควรจะหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ําแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากขับรถผ่านการลุยน้ํามาแล้วก็ควรจะรีบนํารถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์ถ้าหากมีน้ําเข้าก็ควรจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่นะคะทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ําอาจจะประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะว่าคลัตติด ให้แก้ไขโดยนํารถออกไปทดสอบบนถนนโลง่ลงๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทํางานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตเข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่ทเข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะที่เครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตนั้นหลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่แต่ต้องแน่ใจนะคะว่าการทดสอบนั้นต้องอยู่บนถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงด้วยค่ะกรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทงางบกค่ะ